รู้จักเขาไหมไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวกลัวมึงจนสลบมีดาวสองแล้วกระโดดมาสวยโดนหนีกันเรียบร้อยหายเลยคอมโบเดียวตรงนี้ดันพื้นที่จบบ้านนะแต่ว่าเป็นการโจมตีมาสิ่งก่อสร้างครับด้านล่างต้องเคลียร์เป็นการก่อนเป็นการโอ้ยยิงที่เป็นการยิงที่ก่อนแต่เอเลโบยิงไปเป็นการที่คุ้มครองให้และดูนะตรงนี้และผู้ไปจะจบบ้านแล้วเป็นการจะยิงไม่เลิกในที่สุดท้ายไอตัวข้างล่างครับเป็นเบคอนทับขึ้นหน้าเลยใช่แล้วนี่ดูเต๋าหัวป้อมเลยหัวป้อมตัวเองซ้อมเพื่อนฮัลโหลหัวม่วงครับเจอหนีแกนเข้าไปทักทายก่อนพวกคุณขออยู่ตรงนี้นะผมจะไปคนเดียวครับผมมาสามคนแล้วจ่ายในการเล่นสปีดครับแล้วเต๋ากระโดดมาครับ1ต่อ3ครับในการโยนคิวเซตรงนี้ครับไล่พี่หนีแกนเฮ้ยเต๋าอะไรอ่ะเต๋าเดินไปแล้วเต๋าแล้วออกขวาโอ้โหเต๋าเดินไม่เกรงกลัวเลยและรถกำลังจะเข้าไปครับตอน5นาทีเต๋ากระโดดแม็กเก๋ากระโดดไปหาหนีแกนแล้วสโลว์ใส่อย่างหนักหน่วงครับแล้วท้องครับน้องอัพไป1ทีครับน้องอัพที่2หนีแกนกำลังจะตายและทุบชีวิตมาจากตัวของครับพี่ชูแต่ว่าหนีแกนอยู่ในตำแหน่งที่จะโดนไอเบอร์แต่ยังคงรอดไปได้อยากได้บรรยากาศในการเคาะป๊อปนะครับเอาบรรยากาศมาเคาะป๊อปแล้วป่านี่ห่าง2เวลเลยนะปึ๊บยิงเทคไปก่อน1ทีเอาแล้วมาร์กี้ครับจับตัวของเอสาวายไว้ไม่ให้ไปเปิดครับแนวหลังของเพื่อนรุ่นทีมโอ้บรรยากาศได้ครับแต่ถือว่าเต๋ามาเกี่ยวใส่พิชูและเอเลสยิงฟูจูเดตโทรบอบอบอนิเมตมาครับกดชุบแต่ว่าไม่ยิงต่อครับให้ชุบมันเสียไปยอมเลยครับผมต้องพยายามไม่เสียกลางนะครับเย่หน้าไม่งั้นขู่อับเจ็กจะลำบากครับ A few moments later ใช่ครับบีบมาเรื่อยครับเอสาวายโดนเปิดคิวมาโอ้โหเข้าไปทักทายครับหายไปครึ่งหลอดแต่เกียร์ดักสเลเยอร์ครับเกียร์ได้รู้จักเขาไหมไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวกลัวมึงจนสลบมีดาวสองแล้วกระโดดมาสวยโดนหนีกันเรียบร้อยหายเลยคอมโบเดียวตรงนี้โอ้เป็นกระทำกำลังยิงบ้างครับในขณะที่หน้าไม่มีดีแกนและด้านล่างมาร์กี้ครับพี่ตะป้อมปิดเกอร์ไปแล้วครับมาร์กี้โจมตีไปครับตอนนี้ครับน้องแบงค์ครับไปไล่มาร์กี้อยู่ที่ด้านล่างมาดูโฟกัสครับที่ตรงกลางจอตรงนี้ครับไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะคนแตกครับโอ้บายเบย์ค่อนข้างแล้วมาปาดป้อมกลางต่อโอ้เกือบจะโดน3ทางข้างล่างครับมันเหลือแต่ซากแล้วเดินไปแทงสิ่งก่อสร้างไหมไม่ต้องแทงครับเอาชัวร์ให้เวนการ์ดมันเข้าไปครับแล้วได้3ทางจากการพิชบ้านครั้งเดียวของเบย์ค่อนข้างครั้งเดียวคือเป็นควีนมากเลยแล้วดึงมาเล่นเบสเลนออฟซับมิชชั่นแต่โดนแต่ตัวหนาๆครับโอ้โหพี่จะตายกี่โมงไม่น่าได้ครับเรียกไฟเปิดแล้ว50,000แล้วมีคนโดนรถเกาะมีคนโดนรถเกาะ40,000และดูครับแล้วเผลอมาร์กี้ตีบ้านแตกฮะเนี่ยจับตายไปนี้แต่พี่ชูโดนเปิดก่อนครับจังหวะนี้มีชุบแน่นอนครับพี่ชูชุบแป้งทอดและชุบเตียงขึ้นมาแล้วยังอยู่ท่ามกลางวงล้อม4คนมาแบบนี้ชีวิตที่2สั้นเสมอโอ้แล้วกลับไปตีกอล์ฟต่อครับเป็นคำถามอ่ะใครจะโผล่มาไปรับมาร์กี้ฮะมาร์กี้ก็แค่เป็นเหยื่อล่อครับตรงนี้คงต้องยอมเสียก๊อตตัวแรกนี้ไปแล้วครับเพราะการลำบากมากกับ4ตัวที่เหลือครับฝั่งของอีอารีน่าโอ้โหแล้วการที่ตายยากแบบนี้นะครับว่าปัวปี๊ยะโอ้โหแล้วบีบอสเจอน้องแบงค์ดาบเฉือนหลังและเต๋ากระโดดเข้าไปครับดีแกนโดนแบบไม่เหงาครับแล้วพยายามจะวิ่งหนีแต่เอเลนก็โดนอยู่เหมือนกันเนี่ยข้างหลังมาดีแกนครับเก็บเต๋าเอ็กซ์ที่อยู่ด้านหน้าได้ครับสกิลมาใส่ครับน้องแบงค์มีชีวิตที่2ครับบ้านกำลังจะโดนดันเข้าจากเวฟแวนการ์ดน้องแบงค์โดนเก็บมาเรียบร้อยเหมือนกันแต่มาคี้ยังอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับกระชากแต่ไม่มีจับเดินรอจังหวะพี่ชูเดินมามีเวนการ์ดด้านบนกลางล่างครับมาร์กี้ยังยืนอยู่ด้านหน้าและตัวของวิวครับไปโยนสกิลใส่ครับพี่เฟย์เอเลนยังเข้าบ้านไม่ได้แล้วบีบอสมาปาดด้วยกลางวงกดแขนครับกดอันติเมตบีบอสตายครับและเป็นคำถามตอนนี้ครับพยายามจะฝืนดันเพื่อที่จะจบบ้านครับแต่ว่าเวนการ์ดโจมตีมาสิ่งก่อสร้างครับด้านล่างต้องเคลียร์เวนการ์ดก่อนเวนการ์ดโอ้ยยิงที่เวนการ์ดยิงก่อนแต่เอเลนยิงไปเวนการ์ดที่คุ้มครองให้และดูนะตรงนี้เอเลนผู้ไปจะจบบ้านและเวนการ์ดจะยิงไม่เลิกในที่สุดท้ายไอตัวข้างล่างครับเป็นเบคอนทับขึ้นหน้าเลยว้าวโอ้โหโอ้โหขอบคุณแวนการ์ดสำหรับแต้มนี้ตัวแบบโยกซ้ายโยกขวากันแบบพุ่งและด้านบนครับมาเก่าต่ออยากบานเอาอีบ้าเล่นใส่ฟาริโดแต่ฟาริโดมีจังหวะสู้อยู่ตรงนี้แต่ก็แชนไปกดแขนมาบีบอสกำลังวิ่งมาประดังเวฟิกเกอร์ไปตรงนี้แล้วบีบอสทีมแรกเข้ามาเกี่ยวได้แล้วหนึ่งแถมอีกหนึ่งหรือไม่จะเป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าพยายามจะมาช่วยตัวพี่จูอยู่นี่ครับโอ้โหขอบคุณนะโชเฟอร์คันนี้ให้สีดาวแต่ด้านล่างป้อมแตกอยู่ดีแก้นมารับทันครับก็เรียกว่าเอาตัวรอดไปได้ครับสู้ด้วยโอ้โหแล้วบินใส่บินยัดเลยครับโอ้โหแล้วด้านหลังพาเพื่อนมาส่งครับแต่ขากลับตรงนี้ยังไงเข้าไปรับสวนบาดจัดด้านตัวอีเรสต้องยอมจ่ายแขนไปแต่เอ็งเข้ามาเกี่ยวต่อและปิดชีวิตตัวของคิวคิวแต่คิวหมดมือครับก็เจอแดนการ์เด้นล้ำสวนได้สวยครับเอเรส
แล้วไหลเลยครับคุณผู้ชมไหลเลยครับแทนว่าช็อตนี้ที่เกิดขึ้นครับตอนที่เกมมันไหลถ้าดูจากจังหวะการตามก็แอบยากนะไม่ง่ายผมลบหูไล่เลยครับแล้วเกือบไล่ครับตัวนี้ด้านซ้ายมาต่ออีคิล่าแวะเข้ามาปวดครับผมส่วนด้านขวาเสียบินไปแล้วครับแล้วฟอร์เรติโน่เข้าไปไล่รำสายดึงเจนเดอร์แบทดูเอลครับอุ้ยนี่ฮะไม่ได้ไม่เป็นไรด้านหลังไม่เอาอีกเข้ามาชุดดึงจับอาญาแต่ดาเมจพอหรือเปล่าเดินจับทุบมาถอยมาด้านหลังแล้วเรียบร้อยกับปิสกอร์ต้องแบงค์ไปแล้วที่เหลืออีกหนึ่งคนก็ลงไปนอนด้วยเช่นกันครับจับมือนอนกันไปเลยรออยู่นานแล้วครับจากจังหวะโปรโมชั่นนะจับหนึ่งมาได้มาอีกหนึ่งโอ้ยแล้วมาสุดใจไปสุดตัวกดแข็งมากแต่ซื้อเวลาไม่อยู่ครับอีเดสปิดสกอร์ไปและคิวคิวบิดมาแล้วครับรออยู่บิดปรับแต่ว่าล็อกชิวมาด้านซ้ายนี้ครับต้องแมทมากับพี่จูเลนสายกินเซอยู่ครับแต่ดาเมจปิดไปกล้ายากครับและเป็นคิวคิวที่ต้องอยู่กลางดงไวรุ่นหมูแล้วด้านซ้ายมาฟิกเกอร์ต้องตีไปสลับทางตัวมหาเทพอีกแก๊สมีคนอยู่กลางวงแต่ดาเมจมันขาหายไปและเอ็นโซแซมเกี่ยวกับตัวนี้ลงไปโดนพี่จูเท่านั้นที่เหลือรอดอยู่คนสุดท้ายมาดีเลยเจ้าอาญาและนี่ครับเป็นเกมที่2ครับของเบกัชชาจ้าเอ๋ครับเต๋าเอ๋ครับโดนยกมาสกิลใส่เราเรียกว่าทำงานครับแต่ยังเดินถอยไม่ได้อยู่และเป็นจังหวะที่มังกรเกิดพอดีแบบนี้เลือดลงเต๋าเอ็กอาจจะกันลำบากก็ต้องยอมปล่อยให้กับเบียร์หน้าไปและมากี้กระโดดไปดันโดมิเนียนแล้วได้2ครับและเปิดปากจากทีมเซเซโอ้โหบิ๊กคอมโบจิเบกันท่าเฮ้ยมากี้อยากเวอร์เลยเมื่อกี้ฟิกดึงครับโอ้โหเวอร์เลยครับแล้วกลายเป็นว่าดาเมจที่ลงไปตรงนั้นของยูเอกับทางซูก้านี่คือล้มเลยครับอีกแล้วครับหมาตัดชึบเข้าไปโอ้โหโดนเฉียวหนีแกนไปเจ็บหนักครับแล้วหุบมาแล้วด้านหน้าครับแต่โดนดึงมากำลังจะตายแต่วิชูกระโดดออกมาได้ครับแล้วเปิดไฟโดนเป็นเขาทำแล้วกระโดดใส่มาครับจะเกี่ยวเอสลาวายและทิปเลนกลางยังเกี่ยวเวนการ์ทันอุ้ยเป็นสุดท้ายโอ้โหนะครับยังเคลียร์ทันก็จริงเว็บต่อไปยังไม่มาครับนะจะได้แค่เลนล่างครับเป็นเขาทำไม่ตายก็จริงนะแต่ว่าพาวเวอร์ด้านล่างนี่ไปเลยนะครับขอตอบลำบากจัดตีครับลองเล่นกับมาคี้ดูหน่อยถี่ใช่ไหมถี่ใช่ไหมมีล็อกชิลแล้วครับและยืดดึงนานครับแล้วเกี่ยวที่ดีกันได้โดนดาร์กโดมิเนียนไปแต่ดีกันเนี่ยฟิกเกอร์หลบไปหลุดที่เลนบาร์ก็สวยงามและเก็บครับตัวมาคี้ได้ตอนนี้ดีกันยังได้ยิงอยู่ครับในขณะที่เต่าเอ็กยืนแทงมาจะเก็บพิจูและไถด้านขวาปาดไปหาเพื่อนลูกทีมครับในขณะที่ปังอีเลน่าครับอยู่ด้านนอกครับเป็นคนทำอยู่ด้านในสลับฝั่งกันเอาข้างล่างมาครับดีกันยังไม่มีจังหวะที่จะกลับเข้าไปยิงครับเอสตาวายกับน้องแบงค์เอาตัวรอดอยู่เอสตาวายครับลงด้านล่างน้องแบงค์ออกขวาปาดสกิลใส่โอ้โหแล้ววิ่งครับไปตรงนี้แต่ว่าระยะในการหลบมีเอสตาวายเข้ามาช่วยเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่ตายแทนเข้ามารับแทนครับกดแท็บดูแล้วมาเกาะรถเกาะรถแต่ว่าบีบอสอยู่ด้านซ้ายไม่มีใครเช็คครับแล้วไปเกี่ยวน้องแบงค์หนึ่งทีนะที่พิชูครับเข้าไปเปิดครับในทันระวังครับและเกี่ยวมา2สยองขวัญด้านหลังดีแกนครับเจอเปิดจากมาร์กี้ครับแล้วดูครับมาร์กี้ไล่ที่ดีแกนดีแกนอย่าได้ยิงในขณะที่ด้านหน้าครับน้องแบงค์ก็พยายามจะหนีไปด้านบนไปแล้วครับมาร์กี้วิ่งนะแล้วเจอกับคิวคิวเอสอาร์วายครับยกไปที่ตัวของคิวคิวแต่ว่าคิวคิวโดนเกี่ยวมาครับมีคนเข้ามาช่วยคือเต๋าแต่เต๋าวงเต๋าไม่มีดาเมจน้องแบงค์โดนเก็บไปแล้วครับแบบนี้โอ้โหคือมาร์กี้กลายเป็นบอสแบบเลยครับเมื่อกี้ยิงขวางอ่ะใช่คือบวกอยู่ดีคือจะเข้าไปข้างหลังเนี่ยนะเข้าไม่ได้ครับติดตัวของมาร์กี้ครับหัวเปียกหัวเปียกรอครับโอ้แล้ววางติดมาร์กแบบนี้โอกาสการป้อมไม่มีครับแล้วเวนการ์ดกำลังเดินเข้ามาพร้อมกับ5ฮีโร่จังหวะเวียดนามครับพี่ชูเปิดใส่มาร์กี้แล้วครับแต่ดีแกนยิงมาร์กี้ครับยิงกี่วันตายดูครับโอ้โหมาร์กี้ยังหนามากครับแล้วดึงมาเสร็จครับดาร์คคือปาดเดี่ยวใส่เอสตาวายและสวายตายจากตัวเอเลสครับตอนนี้พยายามจะดันขึ้นที่จบบ้างครับแต่ว่ามาอีกแล้วครับและจบที่เป็นคิวจากเอเลสจากสวยงามและได้เป็นกอง 3-0 ไปอย่างงดงามเหมือนกันครับเบคอนไทม์ในแมตช์นี้คือถ้ามองภาพรวมเป็นซีรีส์นี้ครับเบคอนไทม์เอาชนะแบบขาดลอยเลยทีเดียวครับแล้วก็นี่ฮะผลตารางปัจจุบันก็ทำให้ทางเบคอนไทม์มี9แต้มครับในการเล่นใน10แมตช์